มีเรื่องเกิดขึ้นหลายเรื่องดราม่าเวลาบอกถึงดราม่ามันเหมือนผีมันมาแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ท่านนายกเศรษฐาเจอกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกิดอะไรขึ้นชมคลิปก่อนต้องมีเสียงไหมไม่มีให้ดูว่าระหว่างการเจรจากันอยู่ดีท่านถลกขาพับถุงเท้าดึงถุงเท้าขึ้นมาพอดึงถุงเท้าขึ้นมากลายเป็นว่าดราม่าภาษากายท่านก็ดูแล้วก็เหมือนท่านลุกลี้ลุกลนมันด้อยลุกลี้ลุกลนนั่งไม่เต็มที่มันไม่สง่างามอ่ะแล้วยังยกขายกแข้งขึ้นมาดึงถุงเท้าอีกในขณะที่ปูตินดูก็ตัวเล็กกว่านะเขาดูยืนนั่งเต็มเบาะในขณะที่นายกเศรษฐาตัวท่านใหญ่กว่าแต่นั่งแบบกินไป1ใน3ของเบาะปูตินเขานั่งเต็มเบาะเลยก็เลยกลายเป็นว่าดราม่าหดหู่อ่อนด้อยนี่ผู้นำเหมือนกันทั้งคู่นะแม้เขาจะเป็นชาติยักษ์ใหญ่มหาอำนาจแต่เราก็ผู้นำเหมือนกันดราม่าใส่หาท่านนายกเศรษฐาทวีสินแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีดราม่าโชว์มาบอกว่าคุณคือท่านนายกเศรษฐาสู้ลุงตู่ไม่ได้เลยตอนลุงตู่เจอประธานาธิบดีปูตินดูความสง่างามของลุงตู่ดูนะนี่เป็นไงนั่งเบาะเต็มหลังชายชาติทหารตัวใครที่ไหนอะอันนั้น KGB นี่ทหารเก่าผบ.ทบ.เก่าเจอกันแล้วคุยกันภาษารัสเซียภาษาไทยแปลให้แบบสง่างามทั้งคู่เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นลุงตู่กับปูตินเท่าๆกันและย้อนไปนี่ตอนที่ท่านนายกเศรษฐาไปเจอกับมกุฎราชกุมารบิลซามานและท่านนายกเศรษฐาถุงเท้าแดงเฟ็ดเลยโดนด่ากลายเป็นว่ามีคนเปรียบเทียบตอนลุงตู่เจอกับมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียสง่างามเหมือนกันแต่เป็นไปด้วยความนอบน้อมนอบน้อมสุภาพนี่ก็เลยกลายเป็นดราม่าที่พุ่งดูสิคนทำงานนะแล้วดราม่ามันเหมือนผีปีศาจอ่ะอยู่ดีมันอยากจะด่าก็ด่าท่านนายกเศรษฐาอีกแล้วตั้งแต่รอบแรกแล้วเห็นไหมตอนลงเครื่องมาที่เป็นชุดสูทที่ลายๆที่ลายๆทั้งที่มันเป็นแสงแฟลชนะโอ้โหเท่านั้นจริงๆนะครับเห็นใจท่านนายกเศรษฐาโฆษกชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยต้องออกมาบอกว่าท่านนายกเศรษฐาท่านสง่างามภูมิฐานมากและท่านนั่งแบบนี้เป็นไปด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเห็นแล้วควรที่จะให้ความเคารพยกย่องถึงความอ่อนน้อมในฐานะความเป็นคนไทยแล้วอย่าบ่อยมองบวกแบบนี้บ่อยได้ไหมไม่รู้จะชี้แจงยังไงแล้วเมื่อยปากละถ้าชี้แจงแบบนี้มันเสียเวลาให้ไปดูภารกิจก็แล้วกันนายกเศรษฐาเอาภารกิจมาให้กับคนไทยมากมายขนาดไหนนะครับแล้วโฆษกชัยก็ชี้แจงแล้วนะครับแต่ก็มีคนออกมาบอกว่าสงสัยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลุงตู่ลุงตู่ก็เด๋อด๋าเป็นยังไงอะลุงตู่ก็เด๋อด๋าตอนเจอนายกเทเรซาเมย์อะเทเรซาเมย์นายกอังกฤษอดีตนายกอังกฤษลุงตู่ก็ดูเด๋อเด๋อด๋าด๋าเฮ้ยเหรอทำไมอะน่ารักจะตายเนี่ยดูเขินๆอะจะมีคนมาบอกเนี่ยเจอนายกผู้หญิงนะสตรีเหล็กของทางอังกฤษเขาบุรุษไทยดูนั่งดินั่งรวมเหมือนลุงตู่เวลาที่เจอกับผู้ชายด้วยกันจะมีความมั่นใจมากกว่าเจอกับผู้หญิงไหมพอเจออย่างเงี้ยแล้วไปทำไมต้องนั่งแบบบีบเข่าซะขนาดนั้นได้อะที่เจอกับนักข่าวนี่แหละนี่แหละดูเจียมเจียมอ่ะน่ารักกลายเป็นว่าลุงตู่เองก็เคยเจอแบบดราม่าเด๋อๆด่าๆเหมือนกันนะครับเนี่ยคนทำงานเวลาจะทำงานอะไรเหมือนเป้านิ่งนะอยู่ดีๆก็มีคนไล่ยิงเราได้เหมือนกันนะครับเออแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องสีเนี่ยอย่างหลักสากลเนี่ยสีมีผลต่อความรู้สึกมันเป็นภาษากายใช่ค่ะเป็นภาษาภายนอกมันเป็นภาษากายอย่างนึงก็เลยทำให้คนเนี่ยจับตากันค่อนข้างมากแล้วบทความเรื่องของการถอดลักษณะผู้นำออกมาอันนี้คนไทยไม่ได้เป็นคนเขียนด้วยนะฝรั่งเนี่ยต่างชาติเขาเป็นคนเขียนขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วก็มีคนเอาไปแปลโอ้ดิฉันเห็นคนแปลโดนถล่มยับเลยเพราะนึกว่าคนแปลคนนั้นเป็นคนต่อว่าเองไงเออเขาแค่แปลออกมาให้ได้เห็นกันนะคะ